This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมตอนนี้พี่อ้อยเห็นคนเขาฟินกันหนักมากเลยอ,อกับแมสคอตตัวหนึง่งอาพี่วีรู้จักไหม ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะปกติผมก็ไม่ได้ตามอะไรพวกนี้มากแต่ว่าน่าจะดังมากจนกระทั่งขนาดผมยังรู้จักชื่อ,อชื่ออะไรน้องเนยนุยน้นเนยเลยโอ้โพ,พี่วีท่านสวยอะตอนแรกนึกว่าพีพ่วีจะบอกว่าไม่รู้จัก,จก <laughs> <laughs> พี่อ้อยนะตอนแรกนะพี่อ้อยเอ๊ะสงสัยว่าเขาแบบมันจะอะไรกันขนาดนั้นเออแต่ถ้าพี่อ้อยจะสรุปว่าจริงๆแล้วอะน้องหมีเนยเนี่ย คนดูอ่ะอเขาดูแล้วมันอินโอ้เออใช่เขาอาการนั้นเลยนะค่ะเออเออแต่เขาดังจริงนะพี่ย้อยเขาดังจริงๆริงเขา,เาจะบอกว่าคนชอบเขาเนะี่ยพี่อ้อยบอกอน้อยไปนะอคนหลงรักเขาเลยเียค่ะ<ๆ>แต่เขาดูแล้วดูแล้วอินเลยแล้วอาการเป็นอย่างนั้นแต่คือเรายงผมได้รู้จัก ค่ะแต่บอกเลยไม่อินไงไม่อินคือไหก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เออก็เออก็พี่อ้อยสงสัยนะตอนแรกพี่อ้อยเจอใครก็จะถามถามว่ารู้จักมีเนยไหมรู้จักมีเนยไหมเพราะพี่อ้อยอยากหาคําตอบพี่พีวาอะไรมันจะอินขนาดนั้นแล้วไม่ใช่อินแค่แบบคนแวดวงหรือว่าคนไทยหรืออะไรนู่นไปเมืองโน่เมืองนอกบินกันมาแบบแล้วซื้อของขวัญมาให้น้องเนยเนี่ย โอ้งงมากเลยค่ะโหแสดงว่าไอ้การที่ดูอะไรบางอย่างแล้วมันอินนี่มันมีอิทธิพลมากขนาดนี้เลยนะเอโงงเลยอะเออเออเออเราน่าจอมวิเคราะห์ไอ้ประเด็นนี้นะพี่อ้อยว่าดูแล้วมันอินนี่มันมันยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยมีมีน้องคนหนึ่งที่พี่อ้อยเพิ่งไปเดินทางพร้อมเขามาแล้วก็พี่อ้อยก็ถามเขาเจอใครถามหมดรู้จักหมีเนยไหมไม่รู้จักเออเออแล้วบอกว่า คือคืออะไรเหรอพี่อ้อยก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็เขาก็เลยลองเสิร์ช Google ดูตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เจอกันน้องคนเนี้ยจนวันเนี้ยส่งคลิปหมีเนยมาหน้องเขาาน่ารักมากน้องเขาน่ารักมากเอาไปซะแล้วค่ะดนซะแล้วนี่คือโดนซะแลว้วอนุภาพของการที่ดูอะไรบางอย่างแล้วอิน ใช่โหมันขับเคลื่อนชีวิตเราได้ขนาดนี้เลยนะใช่สงสัยมากว่าอนุภาพนั้นคืออะไรแต่ว่าพี่อ้อยก็ลองค้นหาข้อมูลดูนะแต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะพี่วีประเด็นคือเขาสื่อสารว่ามีตัวเนี้ยเป็นลูกหมีอ่าเรียนปสามหรืออายุสามขวบไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ละหาแล้วก็คือเป็นเด็กน้อยปถมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เป็นเด็กเรียบร้อยมารยาทดีตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมีสตอรี่แต่ว่าคนก็รู้ว่ามันไม่จริงในหมีมันเป็นปไปได้ที่จะเป็นเด็กน้อยอายุเนี่ยสามขวบหรือปอสามมันเป็นเป็นไม่ได้อยู่แล้วเออจริงๆก็ต้องเป็นคนร่างใหญ่พอสมควรเนาะต้องเป็นผู้ใหญ่แต่คนก็อินและเชื่อเข้าไปในในอตอรี่ที่เขาเล่าเอโอ้ ทำให้ผมเห็นอะไรบางอย่างแล้วพี่อ้อยว่าไอ้การที่เราดูแล้วมันอินเนี่ยค่ะมันจะว่าดีก็ดีแต่ว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะอืมใช่แล้วมันแล้วมันส่งผลน่ะค่ะใช่ใช่ใชแล้วก็เลยเกิดคําถามต่อมาว่าแล้วมันมีอะไรไหมพี่อ้อยที่มันสภาวะของการดูแล้วมันอินที่มันที่มันส่งผลเสียต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยค่ะ ที่เราไม่รู้ตัวหรือวยออมี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 ออแน่นอนออ,อ,อคือคือก่อนที่จะไปเรื่องผลเสียนะออคือพี่อ้อยไปหาข้อมูลมาแหละเ,ออเจ้าออน้องหมีเนยเนี่ยออออว่าทำไมนะคนถึงอินแล้วเป็นอินแบบ ดีมากเลยเออรักน้องให้ของขวัญน้องนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีจิตแพทย์มาวิเคราะห์เขาบอกว่าคือคนสมัยนี้มันมันเร่งรีบมันเครียดมันแข่งขันมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าทุกครั้งที่มาดูน้องเนยเนี่ยมันผ่อนคลายสบายใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูคอนเทนต์ก็น่ารักยิ้มตามรู้แหละว่ามันสร้างขึ้นแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่า มันสบายใจแล้วแบบดูแบบตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนไม่เซอร์ไพรส์้วยนะคือแบบว่าเป็นเรื่องของความน่ารักขี้ขุ่เต้น่านน,านนู้นฐานี้อะไรหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเขาได้ความสบายใจแน่กับการที่มาดูน้องเนยเออเแล้วคนก็เลยอินฟินตรงนี้แต่ถ้าตอบคำถามพี่วีเรื่องว่ามันส่งผลเสียไหมก็จะมีน้องอีกคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงนะแต่เป็นนักกีฬาเขาชอบลิเวอร์พูลพี่วีชอบทีมไหนเออผมดูทุกทีมเลยดูดูที่เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเลยส่วนพี่อ้อยไม่ดูทุกทีมคือเราเราไม่ได้เอฟินกับไปอินกับเรื่องเรื่องบอลเนาะแต่ว่าคนในเยอะมากในโลกใบนี้ที่แบบเขาเชียร์ข้างนู้นเชียร์ข้างนี้ใช่ไหมแล้วพอคนที่อยู่อีก อีกสีหนึ่งอ่ะอีกค่ายหนึ่งอ่ะอีกทีมหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเออพี่้อยได้คุยกับน้องผู้หญิงคนน่ะเขาบอกว่าเขาว่าโอ้โหแบบว่าอินมากกับลิเวอร์พูลอือออะไรที่มันเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะแบบมันมันเข้าเส้นมันเข้าเส้นเขาต้องตามเขาต้องรู้จักนักเตะที่เขาชอบทุกแมทช์เมื่อไรเวลาไหนกับ แข่งกับใครอยอมอดนอนเออแต่เขาก็ไม่เสียงานนะคนนี้อ่าอ,อันนี้ยังไม่ยังไม่เป็นข้อเสียนะคือเขาไม่เสียงานเขาเชียร์คุยกับคนสะสมของที่ที่เป็นโลโก้อ,อันนี้เริ่มเริ่มเสียตังค์ละเออเออ,เ,อ,อเริ่มเสียตังค์ละคราวน,นี้เวลาเขาชนะ ทีมนี้ชนะดีใจมากมากอุ้ยมีความสุขมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแพ้สิพี่วีไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่าเขาไม่ก็ไม่รู้ตัวนะแต่เขารู้สึกแบบมันเศร้ามันหมดแรงมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ยินคนอื่นที่เป็นทีมอื่นวิจารณ์ทีมเขาอะโอยมันแบบมันแทงใจบอกว่าทําไมาถึงขนาดนั้นเขาก็งงตัวเองอเขาเคยเถียงกับเพื่อนนะที่เชียร์อีกทีมอะ เถียงกันจนแบบว่ารู้สึกอื่นๆรู้สึกไม่ดีแล้วแบบไม่ไม่เอาละไม่เถียงละอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องกระทบความสัมพันธ์ละนะคะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งนานเป็นหลายปีเลยเออเขาก็เริ่มแบบเออเขาเขาก็มาเริ่มทบทวนเขาบอกเออทําไมเราอ่ะไม่ชอบนักเตะ ทีมอื่นเลยทั้งๆที่เขาก็เตะดีเขาก็ฟอร์มดีเขาก็อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบไปหลงรักทีมลิเวอร์พูลหละอเออแล้วเขาก็แบบต้องไปสืบเประาวัตดนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาของมาสะสมสุดท้ายวันหนึ่งค่ะพี่วีเธอมาคิดว่าจากความทุกข์นะจากความทุกข์ที่ทีมตัวเองแพ้แพ้หลายแมตช์ก็บอกว่าเฮ้ย เรารักสตีเฟนเจอร์ลาดเรารักหลุยซัวเลสเรารัก so. อลองโซ่เฮ้ยแต่ว่าเราเป็นใครอ่ะอเขาเหล่านั้นน่ะเรารักเขานะแต่เขาเหล่านั้นนะไม่รู้จักเราเลยอ่ะแล้วเราอ่ะไปทุ่มเทความรักอ่ะ เขาไม่เคยรู้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้แบบอะไรเพียงแต่ว่าเขาใช้ชีวิตของเขาเทําอาชีพเขาให้ดีที่สุดออสุดท้ายน้องคนนี้ทําไงนะทำไงอะเฮ้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปรู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้ฉันจะไม่เลิกสะสมอของต่างๆแล้วแล้วก็เพราะว่าจะบอกว่า มันถ้ามันทําให้เราทุกข์อ่ะขนาดได้ขนาดเนี้เออมันมันก็คือเหมือนกับส่งผลกระทบทางจิตใจเราเนาะออืพี่อ้อยก็ถามเขาว่าแล้วทําไงเลิกเขาบอกหนูหักดิบหนูหยุดตัวเองเลยหนูไม่ดูสักแมทช์เลยแล้วหนูก็เลิกสะสมอ่ใครคุยกันหนูก็เดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะโหคุณผู้ฟังครับผมเห็นผมเห็นปรากฏการณ์อะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้นะพี่ออย เรื่องเกี่ยวกับการดูแล้วมันอินคือถ้ามันเป็นผลดีทําให้เรามีความสุขสบายใจแล้วก็โอเคนะก็ดําเนินต่อไปนะแต่ว่าพอมันบางกรณีเนี่ยโมเดลเดียวกันเลยรูปแบบเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่ออะไรหลายอย่างอย่างที่พี่อ้อยบอกเนี่ยใช่ปุ๊บจุดเปลี่ยนมาผมมีความรู้สึกก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะคือพอเราดูแล้วเราอินแล้วก็โดดเข้าไปแล้วออกไปจากตัวเองอะ่ะแล้วจมอยู่ในนั้น,นไป จมอยู่กับตรงนั้นเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยนั่นหมายความว่าเราออกจากตัวเราเองไป<อ>แล้วจุดที่ผมเห็นก็คือพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยโชคดีของน้องคนนี้ที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเกิดเอะใจนิดนึงอเอ๊ะมันใช่เหรอชีวิตเราแบบนี้เราจะเอาไหมอ่ะพอเขาไม่เอาปุ๊บเนี่ยเขาถอนตัวออกมาจากตรงนั้นไม่อินแล้วตอนนี้เอาละ<อ>แล้วเขากลับเข้ามาอินอยู่กับข้างในตัวเอง ค่ะแล้วก็<ๆ>ง่ายๆก็คือก็เริ่มกลับมาคิดมีสตินะแล้วก็เริ่มคิดด้วย<ช>หลักเหตุผลแล้วพอเข้าใจปุ๊บก็เอาจากตรงนั้นนะถอนตัวจากตรงนั้นเนะี<ช>่ยชแล้วมาอินอยู่กับตัวเองที่เป็นของจริงเนี่ย<ช>มันทําให้เขาพ้นจากสภาวะน,น,น,นั้นเลยนะค่ะแล้วมันทให้ผมนึกถึงอันนี้ให้พี่อ้อยมันมีอยู่วันหนึ่งนะพี่อ้อยผมไปดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแสดงโขนนะ Uh huh. เป็นขนแนวใหม่ uh huh. อันนี้ต้องขออนุญาตบอกชื่อเลย uh huh. ก็เป็นศิลปินขนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในประเทศไทยแต่ต่างประเทศนี่ดังมากเป็นคนไทยนะ uh huh. ก็ชื่ออา,อาจารย์พิเชษกนชื่น uh huh. คือเขาเขาเรียนขนแต่ว่าเขาก็ส่วนใหญ่เขาเป็นแสดงต่างประเทศอ uh huh. แล้วก็ในเมืองไทยก็เป็นที่รู้จักประมาณเขาเป็นศิลปินศิลปบาทรด้วย uh huh. แต่เขาในเมืองไทยเขาก็ไม่ได้แสดงบ่อยเพราะว่าการแสดงเขาเนี่ยเขาจะเป็นนักแสดงโขนก็จริง แต่ว่าเขามักจะถ่ายทอดแนวคิดมุมมองอะไรบางอย่างที่แปลกแตกต่างไปจากขนแบบแบบดั้งเดิมเนีะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยถนัดอะไรก็แล้วแต่นะแต่มีวันนึงไม่ใช่รามเกียรติอะไรไม่ใช่คือเขามีวันหนึ่งเขาเขาเปิดการแสดงขนที่สตูดิโอของเขาค่ะอยู่นู่นเนี่ยไกลเหมือนกันแต่แถวอะไรนะเป็นแบบเจริญนครในแบบไกลๆเลยแล้วรถติดด้วยผมก็ไปดูนะ ไปดูเสร็จปุ๊บความที่มันไกลรติดเนี่ยผมไปสายวันนั้นผมจําได้ว่าเป็นการแสดงโขนตอนที่เขาเรียกว่าพญาฉันทัศนะนะถ้าใครอยากรูก้รายละเอียดไปลองเสิร์ชหาดูนะพญาฉันทัศน์ตอนนั้นเนี่ยก็คือการแสดงนี้ก็เป็นเขาเขาเล่นเป็นพญาฉันทัศน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นฉากที่พญาฉันทัศน์เนี่ย นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีงูยักษ์มาอะไรประมาณเนี้ยนะเรื่องราวจริงๆเป็นยังไงผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอเราไปสายในพี่อ้อยผมไปสายร่วมครึ่งชั่วโมงอะ่ะการแสดงเขาเริ่มไปแล้วไงคแล้วผมจอดรถผมรีบตาลีตะเหลือเข้ามาในสตูดิโอแบบแล้วผมก็พูดกับน้องที่รับบัตรข้างหน้าบอกโอ้โหขออภัยด้วยนะมาสายอะไรเงี้ยแล้วเราก็แสดงค,ความแบบรู้สึกมาสายอะ่ะมันมันพลาดการแสดงไปตั้งครึ่งชั่วโมงอะ่ะ น้องที่รับบัตรน่ายาเขาบอกว่าพี่พี่ไม่ต้องกังวลพี่ไม่ได้พลาดอะไรเลยเฮ้ย uh huh. เรามาสายตั้งครึ่งชั่วโมง uh huh. แล้วทําไมบอกว่าเราไม่ได้พลาดอะไรเลยค่ะแ uh huh. สดงว่าเขาเริ่มช้าหรือหรือยังไงอ uh huh. หรือไอ้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอ uh huh. ถึงก็เราไม่ได้พลาดอะไรเลยเหรออย่างเงี้ยแต่เราก็เลยสงสยยัยเฉยๆแต่ล้วก็เข้าไปนะ คนดูเนี่ยสตูดิโอเขาไม่ได้ใหญ่มากเขาบรรจุคนได้ประมาณสักประมาณสักสามสิบสี่สิบไม่เกินนี้ออื uh huh. ผมเข้าไปที่หลังผมก็นั่งดูแถวหลังเลยพี่อ้อย่ะ uh huh. แล้วผมก็นั่งดูโชว์ uh huh. ดูสักพักหนึ่งภาพที่ผมเห็นก็คือเขา,เาแสดงเป็นพยาฉันทัด uh huh. นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีง <Okay. S 2> ูใหญ่กาลังเลื้อยมาพันกายเขาค <Okay. S 2> แต่ว่าภาพที่เห็นคือทุกอย่างมันสโลโมชั่นแบบ หนึ 1> 1. ่งส่วนร้อยมากเลยอะคือ,อ,อช้ามากคือ,อ,อสมมุติว่าพี่อ้อลองนึกถึงภาพว่ามีคนคนหนึ่งนะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะ,ะแล้วมีงูยักษ์มาเลื้อยมาหาเขาเนี่ยแล้วมาพัานรอบกายเขาเนี่ยมันก็ภาพที่เห็นปกติประมาณนี้นนะ,ะแต่สิ่งที่เขาแสดงโดยใช้ทักษะขนก็คือผมเห็นภาพเขาแบบมือเขาเนี่ยจับอยู่ที่ งูยักษ์ซึ่งเป็นแบบเป็นโมเดลงูอ่ใหญ่ๆเนี่ยแล้วเขาก็ค่อยๆเคลื่อนมือที่จับงูยักษ์เนี่ยผ่านหน้าเข้าไปอย่างช้าแบบช้ามากๆแบบคือเรียกว่าสมมุติว่าง,งูเขาใช้สมมุติว่าเขาใช้มือขวาจับงูนะแล้วงูเนี่ยกําลังเลื้อยมาด้านซ้ายเนี่ยแล้วแยะเวลาจากที่งูมือที่เขาจับงูอยู่แล้วเลื้อยมาฝั่งซ้ายของมือซ้ายมือซ้ายเขาเลยนะ แค่นี้นะเนี่ยผมเคลื่อนให้พี่อ้อยดูตอนนี้นะคุณรู้ฟังใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเนี้ยเสี้ยววินาทีใช่ไหมแต่ภาพที่เห็นที่เขาแสดงวันนั้นเนี่ยแค่เนี้ยเป็นหลายนาทีเป็นหลายนาทีรวมๆสิบนาทีอะผมก็ดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันช้าขนาดนี้ล่ะแล้วก็ดูด้วยความสงสัยค่ะ คือโชว์เขาทั้งโชว์เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแค่เขานั่งอยู่งูมาพันรอบตัวเขาแล้วงูเลื้อยไปไแค่นี้ oh. ทั้งสิ้นเนี่ยกินเวลาเป็นชั่วโมง uh huh. แล้วเราก็นั่งดูอยู่แป๊บหนึ่งเราเนี่ยมาด้วยอาการรีบว่า <c oughs> เรามาช้าแล้วเราพลาดแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันช้ามากปุ๊บนี่พี่อ้อย <c oughs> เราก็เริ่มมาอยู่ที่ลมหายใจเรา S <S <P US H> ปุ๊บหัวใจเราที่เต้นเร็วและแรงว่าเรามาช้าเนี่ยมันก็ค่อยช้าลงช้าลงช้าลง uh huh. จนเรานิ่งเลยแล้วเราก็อยู่กับตัวเองอ uh huh. แล้วเราก็ดูสิ่งนั้นไปเรื uh ่อ huh. ยแล้วเราก็สัมผัสถึงว่าเอ้ยตอนนี้เรานิ่งลงแล้วอ uh huh. ไออาการรีบเมื่อกี<ๆ>้ล้วก็แบบแบบเฮ้ยค่าช้าเราพลาดแล้วอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยอ uh huh. กลายเป็นความนิ่งแล้วแล้วเราก็อยู่กับตัวเองเลย อย่างเงี้ยปุ๊บพอแสดงจบเนาะพี่ออยด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยมันโชว์อะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่เรายังรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเราตอนที่เรามาแล้วเรา,เร,ารีบเราหัว <c oughs> ใจเต้นเร็วเรารู้สึกเสีย <c oughs> ดายที่พลาดอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเรารู้สึกถึงความนิ่งแล้วก็ตรงกันข้ามกับตอนที่เรามาเลย <c oughs> อารมณ์ยัง คอนเทนต์เนี่ยแบบงงๆยังอยู่ในอาการงงแต่ว่าที่เด่นชัดมากเลยคือความแตกต่างของตัวเราเองปึ๊บพอจบปึ๊บเขาแสดงจบเขาก็เดินออกมาโค้งแล้วเขาก็บอกว่าอการแสดงจบแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะอยู่เสวนากับเขาต่อเนี่ยเขายินดีอผมพุ่งออกไปเลยออกไปคุยเขาเลยบอกคุณพิ่ชพทย์มันเกิดอะไรขึ้นอะ แล้วผมก็เล่าให้เขาฟังแบบเนี้ยเ <C ce> มื่อกี้ผมมาช้าค่ะแต่ว่าน้องอะ่ะ <C ce> เขาบอกว่าผมไม่ได้พลาดอะไร <C ce> เพราอผมเข้ามาผมก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เราไม่พลาดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามัน <C ce> ดําเนินไปอย่างช้ามากค่ะค่ะจนกระทั่งเราไม่ได้พลาดอะไรเข้าใจแล้วค่ะ <C ce> แต่เราสึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในสุด <C ce> เราเราสึกตรงกันข้ามกว่าตอนที่เรามาเรานิ่งมากเลยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่า สิ่งที่คุณรู้สึกเนะี่ยอันนี้คือความตั้งใจของผมอ uh huh. เขาบอกว่าผมไม่อยากทำโชว์นี้เพื่อบอกคนว่าคนทุกวันนี้พี่อ้อย <Okay. S 2> มาดูโชว์หรือว่าดูหนังดูละครดูทีวีไปดูโชว์ของน้องหมีเนยเนี่ย uh huh. แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยดูแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็กระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้น uh huh. ดูแล้วมันอินอะ่ะ uh huh. เข้าไป <In S 2> อินกับสิ่งนั้นนะแต่การดูแล้วม,ลมันเอ,อดูแล้วมันอินเนี่ยก็คือว่าคุณเข้าไปอินสิ่งนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณเอาออกไปจากตัวเองนะอแล้วก็บอกว่านี่คือผลที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมปัจจุบันก็คือ,อเราดโดนสื่อทุกอย่างรอบตัวเนี่ยลากเราไปอินกับสิ่งนั้นแล้วมันทําให้เราอะ่ะเอาออกไปจากตัวเอง แล้วสิ่งนั้นเนี่ยไออาการของการไปอินกับข้างนอกตัวแล้วเอาออกไปจากตัวเองเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างมากต่อชีวิตเราเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่น้องคนนั้นน่ะเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้วะทำไมเราถึงหงุดหงิดทำไมเราถึงเสียใจทำไมเราถึงเศร้าถึางซึมเศร้า,าทำไมเราถึงอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้แต่เราไม่รู้ตัวแ,แต่น้องคนนั้นน่ะโชคดีที่เอ๊ะ ใช่ใช่ใช่แล้วมันทําให้เขาหลุดออกไปจากตรงนั้นออแล้วพอพี่อ้อยเล่าผมนึกถึงเลยเออแต่เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้จากการไปดูโชว์ที่เขาตั้งใจจะสอนเราแต่ว่ามันมต้องบอกว่ามันแนวความคิดเขามันลึกล้ํามากพี่อ้อยอ๋อค่ะสุดยอดแต่เขาสรุปคือเหมือนกับที่พี่อ้อยน,นําเสนอวันนี้เลยค่ะคนในยุคนี้เนี่ยเราแวดล้อมไปด้วยสื่อเทคโนโลยออีทันสมัย เออต็ไมไปหมดเลยเนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยทํากับเราเรื่องเดียวให้เราดึงเราไปอินกับเขาอินกับเขาออืแล้วเขาอ่ะได้รับผลดีจากสิ่งนั้นอือใช่ใช่ใช่ใชเออแต่เราออกจากออกจากตัวเราเองแล้วไปอินก,กับสิ่งนั้นนะมันเกิดผลเสียกับตัวเราแต่เราไม่รู้นะอันนี้พูดถึงในมิติของขด้านที่ไม่ดีนะค่ะ<ข>แต่ยังด้านของหมีน้องเนยเนี่ยเออคนดูแล้วคนสบายใจแล้วโอเค ก็ก okay. ็ไ oh, ด้ประโยชน์ท okay. ั้งสองฝ่ายประมาณหนึ่งใช่ค่ะค่ะแต่ว่าโอ้โหดูดิตอนที่ดูแล้วมันอินเนี่ยมันทําให้เราเห็นแล้วแบบเข้าใจเลยนะพี่อ้อยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพี่อ้อยเคยเห็นอีกอย่างที่พอพี่อ้อยพูดถึงนะผมเคยเห็นว่าบางทีไออาการดูแล้วมันอินเนี่ยพี่อ้อยเคยเห็นคนที่ดูละครแล้วอินปะอุ้ย พี่นี่แหละค่ะส่วนมีนางนางเอกค่ะน้ําตาเอเอตกอะไรแบบว่า<อ>ด้วยแต่ก็มีมีมีเคสตลกตลกนะเออเอเคสตลกคืออะไรยังมีเวลาเล่าใช่ไหมได้<ช>ได,ได,ได้ตอนนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีกสี่ห้านาทีอ๋อเหรอคะก็ก็เป็นน้องแม่บ้านที่บ้านคะ่ะ<อ>ก็พวกที่บ้านอาจจะชอบดูรายการแข่งทําอาหารเออเออแล้วเวลาแบบแข่งกันเนี่ยมันจะต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรนะ บีบเรื่องเวลาอะไรเงี้ยบีบเรื่องเวลาแบบให้เวลาเท่านี้ให้เวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเหลือน้อยๆอ่ะอพิธีกรเขาจะชอบมาถามเป็นยังไงคะตอนนี้ทํามั่นใจแค่ไหนอะไรน้องแม่บา้านบอกโอ้ย มาถามอยู่ได้เขายิ่งรีบอยู่เดี๋ยวจะไม่เสร็จอะไรจัดเออนี่คืออินนี่คืออินแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รายการเขาสร้างขึ้นมาให้ให้คนดูมันนะเออประมาณนั้นค่ะก็ขับน้องเขาเออคราวนี้ก็คืออันนี้ไงเห็นป่ะนี่คือสื่อหน้าที่เขาก็คือทำยังไงก็ได้เขาอันนั้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่โดยบังเอิญโดยตรงใจแล้วเขาเขาดีไซน์เขาออกแบบมาให้ใ เพื่ออะไรเพื่อให้คนดูดูแล้วมันอินใช่แล้วกรณีนี้ไม่ใช่อินธรรมไดาอินจัดเลยถึงขั้นแบบโวยโกรธโมโหเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะเห็นว่ามีคนจำนวนมากพี่อ้อยเห็นไหมดูละครน่ะเราอินจัดอ่ะแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตจริงก็คือเกลียดตัวร้ายมากอยไเงอ๋อใช่ แล้วเวลาที่ตัวร้ายไปซื้อของที่ตลาดนี่จะโดนน้าทุเรียนแต่มันจริงค่ะแปลกเลยอ่ะเพราะว่าได้อินดาราที่ให้สัมภาษณ์เขาเขาจะบอกว่าเขารู้สึกประสบความสําเร็จที่ทําให้คนเกลียดเขาได้เอเพราะนั่นเป็นหน้าที่เขาไงใช่ใช่แล้วเขาทำแต่เราอ่ะดันเขาเรียกว่าอะไรไปอินเกินอันนั้นเขาทาหน้าที่ของเขาดีแล้วแต่เราอ่ะดันไปอินเกิน สิ่งที่ควรจะเป็นอ่าใช่แล้วก็ส่งผลเสียต่อตัวเองต่อตัวเองต่อวิถีช,ชีวิตของจริงที่ไม่ได้อยู่ในสื่อแลอ้วใช่เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับลองเราลองมานึกดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราเรา,เราโดนขับเคลื่อนด้วยอาการดูแล้วมันอินไหมอืมเออแล้วผมผมชอบมากเลยนะที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังปุ๊บเนี่ยมันเนือ่องจากว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่ทําให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าดูแล้วมันอินเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไง แล้วผลมันเป็นยังไง <c oughs> แล้วที่ชอบที่สุดเลยก็คือว่ามันมีกระบวนการหรือว่าวิธีในการที่ทำให้เราหลุดออกจากสิ่งนั้นด้วยค <c oughs> ่ะอ่ามันแบบว่าไม่ใช่แต่นำเสนอแต่ปัญหานะอ <c oughs> อย่างน้องคนนั้นเนี่ยให้เห็นชีวิตเขาหรือสิ่งที่พี่อ้อยเอามาเล่านี่ทำให้เห็นทั้งครบอะค่ะ <c oughs> ภาพภาพเต็มทั้งครบ <c oughs> <c oughs> นะฮะว่าอินแล้วส่งผลยังไง <c oughs> <c oughs> แล้วจุดพลิกอยู่ตรงไหนเผมจุดพลิกเมื่อกี้อยู่ตรงที่ว่านึกขึ้นไปได้นะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเอะนั่นคือมีสติกลับมานะพี่วีค่ะแล้วก็กลับมาลอดด้วยเหตุผลว่าเออเนะ้เรารักเขาขนาดนี้แต่อาอข้อจริงเขาไม่รู้จักเราเลยวะใช่ไอ้นี่มันเปลี่ยนจากความอินนะเป็นจุกๆไงไม่รู้นะใช่ค่ะ ออแล้วเขาเก่งมากอะที่เขาหักดิบเลยอะอใช่ไ่มค่ะแล้วก็รอดมาได้นะครับรอดมาได้โอ้โหคุณรู้ฟังครับค่ะเราจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ตอนนี้สันิกรรมความสุขตอนนี้นะว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอินกับอะไรบ้างอที่แบบอินจัดๆเลยนะอแล้วมันส่งผลต่อพฤติกรรมต่ออารมณ์ความสึกเราอะในในเชิงลบเนี่ยยังไงบ้างแล้วเราจะรอดกัมาได้ยังไง สติเลยครับแล้วก็ลองดูนะครับวันนี้รายการสนันยกรรมความสุขผมพี่วีนะครับแล้วก็พี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.